สวัสดีครับผมเบลจากบริษัทธีรมิวสิกครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับ FPS 30อีกเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้ผมจะมาสอนในส่วนของการใช้ Audio Mode ตรงส่วนของ Facepad นะครับผมโดยที่สิ่งที่ต้องมีก็คือ USB Flash Drive นะครับผมที่ใช้เป็นตัวเก็บ Audio File นะครับเพื่อที่จะเอามาเล่นในโหมดของ Audio Player ในส่วนของ Facepad ของ FPS 30ครับผมก่อนอื่นแล้วก็มาเสียบแฟลชไดรฟ์นะครับที่ด้านหลังของเครื่อง APS 30กันเลยครับจากนั้นเมื่อได้ทำการเสียบแฟลชไดรฟ์แล้วให้เราทำการฟอร์แมต USB แฟลชไดรฟ์โดยกดที่เมนูไปที่ Utility ครับกดเลือก Format USB Memory แล้วก็กดโอเคครับเมื่อทำการฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เราดึง USB ออกจาก FPS 30นะครับไปเสียบที่คอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์กันเลยครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ทำการฟอร์แมต USB Flash Drive นะครับกับตัว FPS 30แล้วนะครับเมื่อเรานำมาเสียบคอมพิวเตอร์เราจะเจอไดรฟ์ที่มีชื่อว่า FPS 30ครับผมให้ดับเบิลคลิกเข้าไปในนั้นนะครับผมจากนั้นเราจะเจอโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Song List ครับในโฟลเดอร์นี้จะเป็นโฟลเดอร์ที่ให้เราทำการนำไฟล์ Audio นะครับผมเข้ามาเก็บไว้ในนี้เพื่อนำไปเล่นในโหมดของ Audio Player บน FPS 30ครับโดยหลักการก็คือให้นำไฟล์ Audio ที่เราต้องการนะครับผมใส่ไว้ในโฟลเดอร์ละ8ไฟล์นะครับผมถ้าหากว่ามีมากกว่า8ไฟล์นะอย่างเช่นที่นี้ผมมีทั้งหมด16ไฟล์นะครับผมก็จะแบ่งเป็น2โฟลเดอร์นะครับผมโฟลเดอร์แรกก็จะมีทั้งหมด8ไฟล์นะครับผมและโฟลเดอร์ที่2ก็จะมีทั้งหมดอีก8ไฟล์เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีมากกว่า8ไฟล์นะครับก็สร้างโฟลเดอร์ที่3ที่4ต่อไปเรื่อยๆตามจำนวนที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับโดยจำนวนสูงสุดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์แล้วก็ความจุของ USB Memory นั่นเองครับผมจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ไฟล์ที่ต้องการแล้วนะครับก็ให้เสียบแฟลชไดรฟ์อันนั้นนะครับผมเข้ากับ FPS 30จากนั้นกดที่โหมด Audio นะครับผมเมื่อกดแล้วเราจะเห็นSong List ขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะเป็นชื่อโฟลเดอร์ที่เราได้ตั้งไว้ในแต่ละโฟลเดอร์นะครับผมในที่นี้เราก็สามารถกดเล่นไฟล์ Audio ได้เลยครับผมถ้าหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนโฟลเดอร์นะครับให้เราเลือกไปที่ Song List นะครับผมแล้วก็หมุนเปลี่ยนตรงนี้จากนั้นกดที่ Enter ครับเราก็สามารถเล่นแจมไปด้วยได้นะครับและถ้าหากว่าเราต้องการอยากจะให้ audio file นั้นเล่นเป็นวนลูปนะครับผมให้เรากดที่ switch loop ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดเล่น audio file ได้เลยครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการใช้งาน Audio Player นะครับผมบน FPS 30หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมที่ใช้งาน FPS 30อยู่ณตอนนี้นะครับผมหรือสำหรับใครที่กำลังมองหาคีย์บอร์ดที่จะเอาไปฝึกฝีมือหรือว่าพัฒนาในส่วนของการเล่นนอกเหนือจากการเล่นเปียโนนะครับผม
ก็สามารถเข้ามาดูได้ที่บริษัททีระมิวสิกนะครับอย่าลืมกดติดตามทีระมิวสิก Channel เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลและก็สาระดีๆแบบนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ